ทำควิสกันนะคะคุณสรุธความสดใสของชีวันคือพรวิเศษทำให้สรุธตกหลุมรัก10นิสัยของชีวันที่ทำให้คุณสรุธตกหลุมรักเจาะลึกความน่ารักและนิสัยของชีวันกันว่าเพราะอะไรทำให้คุณสรุธถึงตกหลุมรักน้องน้อยคนนี้แมลงตัวหนึ่งเกาะอยู่บนจมูกกระต่าย1. มองโลกในแง่บวกไว้ก่อนมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นชีวันก็จะพยายามแก้ไขปัญหาในแง่ดีตั้งสติค่ะมีเรื่องตอนนี้มีแต่เสียกับเสียเขาสองคนยังไม่ได้หย่ากัน 2. เอาใจใส่คนรอบข้างเสมอมักจะสังเกตและจดจำว่าคนรอบข้างชอบอะไรไม่ชอบอะไรแซนด์วิชน้ำพริกเผาหมูหยองค่ะคุณน่าจะชอบหมูมากกว่าปลาใช่ไหมคะน้องรู้ได้ไงตอนเสิร์ฟอาหารชีวันแอบมองตลอดเลยค่ะและเอาใจคนนั้นด้วยสิ่งของที่เขาชอบสร้างความประทับใจแก่ผู้รับ 3. มีน้ำใจคอยช่วยเหลือเพื่อนๆชีวันเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อนได้ดีเพราะความมองโลกในแง่บวกช่วยส่งเสริมความคิดที่ดีแกช่วยดูแลชีวาแทนฉันทีนะเข้าใจไหมบ้านคุณสรุธจะจัดการให้นิ้งเลย4. ขยันคล่องแคล่วในการใช้ชีวิตรวมถึงการทำงานทั้งนอกบ้านและในบ้าน 5. มีความสนใจจะเรียนรู้ตลอดเวลาที่เรียนภาษาอังกฤษที่ได้ผลคือการนำภาษาอังกฤษมาโยงกับเรื่องที่สนุกสนุกชีวันมีความฝันจะออกไปท่องเที่ยวทั่วโลกเพื่อค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับชีวิต 6. รู้ใจจากการสังเกตและเก็บข้อมูลอยู่เงียบๆเวลาที่ใครต้องการอะไรตุ๋นปูเค็มกินมากเลยลูกทำให้คุณสลดค่ะคุณสลดชอบแค่มองตาชีวันก็แทบจะรู้ใจแต่จะต้องเป็นคนสนิทที่แชร์เรื่องราวความเป็นไปในชีวิตประจำวันด้วยกัน 7. เจ็ดเขากับผู้ใหญ่ได้ดีด้วยความน่ารักสดใสมีชีวิตชีวาพร้อมกับมีความนอบน้อมรู้จักกาลเทศะรู้จักอ่อนโยนขณะเดียวกันก็มีความคิดเป็นของตัวเองทำให้ผู้ใหญ่รักและเอ็นดูง่ายไหว้พระเถอะลูกสวัสดีค่ะ 8. ชีวันเปรียบเสมือนดอกไม้ท่ามกลางแสงแดดเพราะเติบโตมากับครอบครัวที่อบอุ่นทั้งพ่อแม่พี่ชายรวมทั้งเพื่อนสนิทอย่างพรชีวาและได้รับการอบรมสั่งสอนอย่างดีจากป้าเกษราแน่นอนว่าเราจะได้รับพลังงานดีๆหากอยู่ใกล้ๆกับผู้หญิงอย่างชีวัน 9. รักตัวเองชีวันเป็นผู้หญิงที่รักตัวเองเธอรู้คุณค่าในตัวของตนเองเป็นอย่างดีมีความคิดและจุดยืนเป็นของตัวเองไม่เอาค่ะไม่แต่งค่ะยังไงชีวันก็ไม่แต่งค่ะกับใครชีวันก็ไม่แต่งทั้งนั้นค่ะชีวันยังมีแผนต้องเรียนหนังสือยังมีแผนท่องเที่ยวรอบโลกแล้วก็ยังมีแผนที่อยากทำอะไรอีกตั้งหลายอย่างอ่ะซึ่งค่อนข้างหาได้ยากในยุคสมัยนั้นที่ยังไม่มีการตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพของผู้หญิงมากนัก 10. ความรักที่ดีชีวันมีความรักและความหวังดีให้กับครอบครัวเพื่อนคนรักเชื่อว่าจะเป็นความรักที่ทำให้คนคนหนึ่งมีความสุขและสามารถเปลี่ยนวันที่หมองหม่นให้สว่างสดใสเหมือนรอยยิ้มของชีวันแต่ถ้าคู่รักใจมันจะเต้นผิดปกติไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมคุณสรุธถึงตกหลุมรักชีวันก็น้องน้อยน่ารักซะขนาดนี้ใครบ้างจะไม่ตกหลุมรักอย่าลืมไปติดตามความน่ารักของชีวันในละครเรื่องพรชีวันสามารถดูย้อนหลังได้ทาง3พลัสแต่ถ้าอยากดูย้อนหลังแบบไม่มีโฆษณาขั้นก็ต้องสมัคร3พลัสพรีเมียมเลยค่ะ